สวัสดีครับมาพบกับนจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปเอา Canon EOS R8 กับเลน RF 28 F2.8 นะครับไปถ่ายรูปกันก็ไปลองดูภาพกันนะครับของ R8 เป็นยังไงนะครับมาจากเลนตัวนี้ผมชอบเลนตัวนี้นะเป็นตัวที่น้ำหนักเบานะครับราคาก็ไม่แรงมากถ้าซื้อตอนปกติก็หมื่นนิดๆนะครับแต่ถ้าพอมีโปรก็ต่ำกว่าหมื่นนะครับเฉพาะเลนนะครับพอเวลาใส่กับ R8 เนี่ยมันก็เบาพกพาง่ายอย่างนี้ R8 มันก็จะเหมือน RP นะครับบอดี้อะไรรูปทรงจะแคบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างแค่ปุ่มกดนิดนึงพอมันใส่นะปุ๊บมันก็จะเบานะเลยผมก็จะใส่ไอเพจไปด้วยนะครับเอาเพจตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าจะจับถนัดขึ้นนะไม่งั้นนิ้วก้อยมันจะหลุดนิดนึงแต่ถ้าใครพี่มือเล็กก็ถอดออกก็ได้นะครับจะได้ไม่มีน้ำหนักเพิ่มมา นี่ก็ไปนะตอนนี้ไปถ่ายงานสตรีทอาร์ตที่นครนายกนะครับเนื่องจากกล้องมันเล็กเบาก็พกง่ายนะผมก็ชอบไปใช้เลยครับงานพวกนี้เดินไปถ่ายสะดวกนะครับก็นี่ใช้ผมถ่ายด้วย A mode นะครับนะประมาณนี้นะครับนะก็ใช้ A mode แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับออโต้ไว้บาลานซ์ปกติธรรมดาไปนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะสวยภาพก็ประมาณนี้นะครับนะก็ลองขยายดูนิดๆนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นภาพจากกล้องไอ้ภาพจากกล้องกับเลนตัวนี้นะครับตรงๆเลยนะพอไปชัตเตอร์เอาไว้แสงนี่ก็ปล่อยมันออโต้ไปนะครับใช้ A mode แล้วก็ตั้งไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับงานจบไปแล้วนะครับเพราะว่ามี29 31มีนาคมนะมีคนเขาเอาโปสการ์ดมาขายด้วยแม่อยากมาขายเหมือนกันครับแต่ไม่รู้เขาไปพิมพ์กันยังไงนะครับหรือพิมพ์เองหรือสั่งลงพิมพ์มานะครับคุ้มมั้ยเนี่ยเขาขายรูปละ10บาทนะผมก็มีรูปถ่ายเรียบเลยคุ้มไหมวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นบรรยากาศก็มีฟู้ดทักนะครับมีฟู้ดทักมีดนตรีเล่นนะครับเนี่ยยิปตายิปกาวเสวีนาซอยเสนาพินะเสนาพินิจซอย1ก็คืองานมันอาจมันก็จบไปแล้วแต่ไอ้รูปผลงานพวกกราฟฟิตี้พวกสตรีทอาร์ตก็ยังอยู่บนกำแพงนะถ้าใครว่างๆผ่านมาก็ไปถ่ายรูปได้นะครับก็มีครับอันนี้ก็เป็นเอาให้ตัวอย่างดูรูปด้วยนะครับกลางคืนนะภาพก็ประมาณโอก็จะวิ่งอยู่ประมาณ800นะ600ถึง8เอ้ย800อะไรประมาณนี้นะครับมีเปิดหมวกนะครับมีของกินอันนี้เป็นของขายนะครับในงานปกติของขายไม่ได้มีไม่ได้มีขายนี่นะครับเขาก็จะมีเฉพาะตอนที่มีงานเท่านั้นนะครับนะอยากให้ดูก็ประมาณนี้นะครับนะนี่มีแบ็คไลท์ด้วยนะครับอันนี้ก็ภาพกล้องก็ขึ้นไปประมาณอันนี้โอ้อยู่ประมาณ 10,000 นะครับตรงนี้เนี่ย F2.8 หมดนะครับนะไม่ได้เน้นชัดลึกอะไรนะครับเดินไปถ่ายขำๆนะจะมีกิจกรรมภาพระบายสีบอดี้เพสอะไรก็มีนะครับนะอันนี้ก็ไปทอดอร่อยดีนะครับผมก็ซื้อกินอยู่เดี๋ยวเขาเปิด F2.8 นะพอคุมเอวอย่างเดียวนะครับนะก็คร่าวๆแต่บาร์บีคิววันนี้ก็อร่อยดีนะครับนะลืมถามก็เหมือนกันว่าปกติเขาขายตรงไหนก็เดินนะครับวันนี้แฟนก็ซื้อมาเลยมานั่งกินโอ้อร่อยดีนะครับไม่เริ่มเลยนี่ก็เป็นภาพทั่วไปนะครับประมาณในงานแล้วก็กล้องตัวอย่างจากรูปที่ใช้กล้องนะครับก็โอเคนะครับพกง่ายนะสำหรับเดินกลางคืนแล้วก็ถ่ายแนปช็อตไว้ถ่ายอะไรสะดวกเลยนะครับเบาดีการโฟกัสอะไรก็ไวนะครับแต่มันก็จะมีบางรูปแต่พอดีรูปที่มันเบลอๆบางทีมันไปโฟกัสจุดอื่นเนี้ยจุดที่ไม่ได้เราเป็นเราที่ต้องการนะครับบางทีครับก็มีของวางนี่ไปเป็นไปโฟกัสที่ทิชชู่เนี่ยแทนชัดนะครับกลายว่าไอตัวเนี้ยไม่ชัดนะเราพี่ก็ยกขึ้นมาถ่ายได้ไม่ได้เล็งอะไรเท่าไหร่นะครับปั๊บปั๊บปั๊บกดถ่ายได้พวกคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะนี่บรรยากาศงานด้วยนะครับถือว่านี่ก็มีพวกผลงานที่เขาวาดตามกำแพงบ้านเนาะไปขออนุญาตไปวาดนะครับอันนี้พี่ๆที่เขามาถ่ายโปสการ์ดนะครับก็อยากถ่ายเหมือนกันนะครับนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครซื้อป่ะนะถ้าไม่เป็นงานนี้มันไม่รู้จะมีใครมาซื้อนะไปวางตามตลาดนัดไม่รู้จะมีคนป่ะนะครับก็อันนี้เป็นผลงานต่างๆสีร้านที่เขามีนะครับนะผมก็เอาไปถ่ายเล็กเบานี่นะครับ
ันนี้ลองรัวให้ดูนะครับอันนี้รัวนะอันนี้คือการรัวเปิดไซเรนโหมดแล้วก็กดรัวค่อนข้างไวเลยนะครับปึ๊บๆไม่ได้นับนะแต่สเปคผมเคยก็พูดว่าได้40ภาพรู้จริงป่ะนะยังไม่ได้ไปดูสเปคละเอียดเนี่ยก็คือเปิดปึ๊บยกขึ้นมาปึ๊ดเดียวโอ้โหรูปเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะครับปั๊บๆๆก็ใครว่างก็มาเดินเล่นได้นะครับตัวนี้อยู่ซอยเสนาพิทิศข้างธนาคารกรุงไทยนครนายกนะครับพวกผลงานศิลป์พวกนี้ก็ยังอยู่นะแต่ก็อาจจะต้องระวังรถนิดนึงเพราะว่าตอนถ้าวันปกติเนี่ยก็คือมันมีรถผ่านเนาะเราจะไปยืนถ่ายวันนี้ก็ต้องระวังรถก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะครับแล้วมันเป็นที่อยู่อาศัยคนนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับเป็นตัวอย่างภาพจากกล้อง Canon EOS R8 และเลนส์ RF 28นะครับนะก็ไปถ่ายที่งานสตรีทอาร์ตที่นครนายกนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ